สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับตำรวจเห็นหนุ่มยืนหน้าซีดร้องลั่นนะครับอึ้งงูรัดแขนแน่นถูกกัดหลายแผลใจบุญช่วยงูข้ามถนนนะครับเมื่อช่วงเวลา 11:00 น.วันที่10พฤศจิกายน58เจ้าที่ตำรวจสายตรวจสพเสม็ดชลบุรีกำลังตระเวนออกตรวจพบเห็นชายคนหนึ่งนะครับกำลังยืนอยู่ข้างถนนช่วงบริเวณริมถนนสายสุขุมวิทหมู่4ตำบลเสม็ดตรงข้ามหน้าตลาดนัดจตุจักรช่วยด้วยอาการหน้าซีดนะครับและร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดจึงเข้าสอบถามทราบชื่อคือนายอนุพงศ์อายุ45ปีแต่ที่ตกใจคือที่แขนขวามีงูเหลือมตัวขนาดใหญ่พันแขนนายอนุพงศ์เอาไว้จนแน่นทางเจ้าที่ตำรวจจึงประสานไปยังเจ้าที่มูลนิธิรัศมีมาช่วยเหลือชายดังกล่าวเมื่อมาถึงเจ้าที่มูลนิธิก็พยายามที่จะช่วยกันดึงงูเหลือมออกมาจากแขนนะครับนายอนุพงศ์แต่ยิ่งดึงงูยิ่งรัดแน่นนะครับจนกระดูกแทบแตกนายอนุพงศ์ก็แข็งใจจนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่า20นาทีจึงสามารถเอางูเหลือมที่รัดแขนออกมาได้และพบว่าที่บริเวณข้อมือของนายอนุพงศ์ถูกงูกัดหลายแห่งในช่วงที่เข้าจับงูนะครับซึ่งหากไม่รู้วิธีจับงูก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะครับทางเจ้าที่มูลที่ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลชลบุรีให้แพทย์รักษาต่อไปนะครับนายอนุพงศ์กล่าวว่าตนเองกำลังยืนรอรถโดยสารจะเข้าไปทำธุระในตัวเมืองชลบุรีนะครับในช่วงที่ยืนรออยู่นั้นเห็นงูเหลือมดังกล่าวกำลังเลื้อยกลัวรถจะทับงูจึงเข้าไปจับแต่จับไม่เป็นครับงูจึงรัดแขนจนแน่นและช่วงดึงงูออกจากแขนงูก็งัดรัดที่มือหลายแผลนะครับงูก็กัดที่มือหลายแผลนะครับจนหมดปัญญาโชคดีที่เจ้าที่ตำรวจมาพบจึงรอดบุดบิดนะครับ